พลังกุศลคนบันเทิงร่วมบุญมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเชิญชวนนักวิ่งสายบุญร่วมกิจกรรมก้าวด้วยธรรมก้าวด้วยใจสร้างอาคารโรงพยาบาลครั้งที่7มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สืบสานพระปณิธานด้วยการบริจาคเครื่องมือแพทย์และทุนทรัพย์ตามความจำเป็นของสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดทุกๆปีด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเดินวิ่งก้าวด้วยธรรมขึ้นมาเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาพร้อมสร้างกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนโดยในปีนี้ก้าวด้วยธรรมกลับมาอีกครั้งภายใต้ชื่อก้าวด้วยธรรมก้าวด้วยใจสร้างอาคารโรงพยาบาลครั้งที่7เพื่อนำไปสร้างอาคารโรงพยาบาลจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล19แห่งนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วนอันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ที่ขาดแคลนรอคอยการเยียวยารักษาค่ะรวมตัวกันแบบนี้ใช่ไหมค่ะงานเช้าด้วยธรรมค่ะสวัสดีพี่ต้นไปแล้วเมื่อกี้ค่ะค่ะก้าวด้วยธรรมก้าวด้วยใจนะคะเพื่อ19โรงพยาบาลค่ะก็เป็นการสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลค่ะด้วยการที่เหมือนให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการบริจาคแล้วก็จะได้เสื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็มาร่วมวิ่งกับเราที่ลานคนเมืองค่ะตี5วันที่12พฤศจิกายนใช่ไหมคะการเข้ามาร่วมต้องมีอะไรบ้างคะสำหรับช่องทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะเข้ามาร่วมการสมัคร Facebook ใช่ไหม Facebook เราค่ะหรือว่ามาที่วัดได้มาที่วัดก็ได้มาที่วัดก็ได้ไลน์แอดก็ได้รู้สึกไงบ้างทุกคนที่เรียกว่าจัดต่อเนื่องมาหลายปีนะคะแล้วก็ช่วยโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องเลยใช่ปีนี้ก็ปีที่7แล้วค่ะก็รู้สึกดีเนอะเราได้ทำบุญร่วมกันคือจะบอกว่าการสร้างอาคารโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นงานที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงแล้วนอกจากการสร้างอาคารแล้วมันก็จะมีของที่เป็นอุปกรณ์การแพทย์ข้างในอีกค่ะคือมันมีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยหลายๆคนเนี่ยค่ะที่มาร่วมกันช่วยกันค่ะใช่ค่ะนอกจากได้เรียกว่าได้บุญแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะก็ได้สุขภาพด้วยได้กินด้วยนะคะงานนี้ใช่ของกินใช่ของกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ขับวิ่งไปเนี่ยก็รอบของรัตนโกสินทร์นะคะคือวิ่งไปชิมไปกินไปก็ได้ดูบ้านเมืองเราด้วยนะคะก็ต้องเน้นนิดนึงว่างานนี้เนี่ยได้บุญใหญ่มากนะคะเพราะว่าอย่างที่เชอรี่บอกโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ทำคนเดียวไม่ได้แล้วถ้าทุกคนเนี่ยได้มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคำว่าก้าวด้วยธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยนะคะว่าในทุกๆก้าวที่เรากำลังก้าวเดินไปเนี่ยถ้าเรามีพระธรรมนะคะมีพระธรรมไปด้วยพระธรรมตัวนั้นจะเป็นข้อใดก็ได้อย่างสมเด็จยานท่านก็จะใช้พุทโธถ้าเราก้าวไปด้วยพุทโธไปด้วยนี่ก็เรียกว่าก้าวด้วยธรรมก้าวไปแล้วนะไม่พอก้าวไปแล้วเนี่ยนะคะทุกก้าวของท่านเนี่ยเป็นก้าวที่ต้องบอกว่าเป็นก้าวที่ต่อชีวิตคนอื่นนะคะเป็นต่อชีวิตคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไปทำในเรื่องของโรงพยาบาลเราต้องรู้นะคะว่าสมเด็จยานของเราเนี่ยท่านเป็นพระสังฆราชองค์เดียวที่ท่านใช้คำว่าเป็นพระของประชาชนซึ่งพระองค์ท่านก็ทำให้เราเห็นมาโดยตลอดพระชนชีพของท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันจริงๆค่ะซึ่งเรามีทั้ง19โรงพยาบาลด้วยกันจริงๆต้องบอกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะคือการให้โอกาสคนได้มีชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทำบุญร่วมกันแบบนี้ค่ะมันเป็นการให้ที่มันจะมีความสุขใจเหนือสิ่งอื่นใดเลยค่ะคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้อ่ะมีอยู่จริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ด้วยจิตใจที่สะอาดนะคะเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมทำบุญร่วมกันนะคะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตคนค่ะค่ะก็สำหรับคนที่อยากจะมาร่วมบุญกันถ้าไม่สะดวกมาวิ่งนะคะจริงๆก็มีช่องทางในการร่วมบริจาคกันได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นบริษัททั้งร้านเนี่ยจะติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะคะหรือก็บุคคลทั่วไปนะคะก็สามารถร่วมบุญนะคะบริจาค 1,000 บาทขึ้นไปก็จะได้เสื้อนี้นะคะใช่ค่ะ